ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่5ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องฟ้าสางในทิศทางต่างๆสืบต่อไปขอได้โปรดเข้าใจเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วในครั้งต้นๆซึ่งสรุปความว่าอาตมามีความจำเป็นที่จะต้องเขียนเรื่องนี้แล้วก็เขียนไม่ได้ด้วยมือก็ต้องเขียนด้วยปากเลยมาแย่งเอาการบรรยายนี่เป็นการเขียนสำหรับท่านทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วขอให้ถือว่าเป็นการซ้อมความจำที่จริงทบทวนสักสี่ห้าครั้งก็ยังได้นี่ทบทวนเพียงครั้งที่สองก็ควรจะได้ขอได้โปรดถือว่าเป็นการซ้ำหรือย้ำหรือทบทวนเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะบันทึกไว้ในกระดาษก็ดีในหัวใจก็ดีที่นี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องที่ค้างอยู่ต่อไปคือหัวข้อชุดมีว่าฟ้าสางในทางธรรมโคตในครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงหมวดถ้อยคำต่างๆที่ได้ผูกขึ้นมาได้บัญญัติขึ้นมาเพื่อสะดวกในการศึกษาและการปฏิบัติเช่นคำว่าจิตว่างโลกว่างสามสอสามกออย่างนี้เป็นต้นในครั้งต่อมาก็ได้พูดถึงเรื่องต่างๆที่จมเงียบอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องที่สำคัญน่าประหลาดที่ว่ายิ่งสำคัญยิ่งมักจะจมเงียบอยู่ในพระไตรปิฎกเพราะมักจะถือกันเสียว่ายากเกินไปไม่ควรนำมาพูดแก่คนธรรมดาสามัญดังนั้นเรื่องอิทัปปัจจตาก็ดีเรื่องกรรมเป็นที่สิ้นแห่งกรรมก็ดีและคำสำคัญเช่นคำว่าเกพลีก็ดีจึงตกข้างอยู่ในปัจจัยปิฎกเราจึงขุดเอามาให้ได้ยินได้ฟังให้ได้ศึกษาและปฏิบัติกันสืบไปบัดนี้มาถึงหมวดหลักปฏิบัติที่ได้ตั้งขึ้นคือบัญญัติขึ้นให้เป็นถ้อยคำกระทัดรัดง่ายแก่การจำง่ายแก่การปฏิบัติสืบต่อไปหลักปฏิบัติที่สรุปออกมาจากหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือคำว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นปัญหาไอ้ความลำบากมันอยู่ตรงที่คำว่าเอาคำว่าเป็นพวกเราถือความหมายธรรมดาก็เข้าใจว่าเราจำเป็นจะต้องเอานั่นเอานี่เป็นนั่นเป็นนี่หรือว่าเราก็ต้องเป็นต้องเอาอยู่เป็นปกติบัดนี้มาพูดว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นนั่นขอให้สนใจคำว่าเอาคำว่าเป็นคำว่าเอาหมายถึงเอาด้วยอุปาทานความยึดถือว่ามีเราและเราเอาเป็นของเราถ้าความรู้สึกอย่างนี้เกิดอยู่ในขณะนั้นนั่นเรียกว่าเอาคำว่าเป็นก็เหมือนการรู้สึกว่าเรามีอยู่เราเป็นอยู่และเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ตามที่เขาบัญญัติกันนับตั้งแต่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นนายเป็นบ่าวเป็นอะไรก็ตามนี่เรียกว่าเป็นถ้ากระทำไปด้วยอุปาทานหมายมั่นเป็นเจตนาอย่างนั้นแล้วจะเรียกว่าเอาว่าเป็นไม่ว่าเอาอะไรไม่ว่าเป็นอะไรจะต้องเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่าความทุกข์นั้นเกิดมาจากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่น
ยังควรรู้เสียโดยสิ้นเชิงว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นพอไปเอาข้าวมันก็มีความหนักมันก็หิ้วของหนักพอไปเป็นข้าวมันก็เหมือนกับมีภาระหนักจึงรู้จักทำจิตใจอย่าให้มีการเอาอะไรเป็นอะไรด้วยอำนาจของอุปาทานจะเอาเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นคิดดูให้ดีถ้าไปเอาข้าวด้วยจิตใจอย่างนี้จะมีความทุกข์ทั้งนั้นดังนั้นเราจึงมีศิลปะแห่งการเอาซึ่งมีความหมายเท่ากับว่าไม่ได้เอาคืออย่าไปเอาข้าวด้วยความรู้สึกหมายมั่นด้วยอุปาทานว่าเอาอะไรอย่าไปหมายมั่นว่าเป็นอะไรที่ว่าเอานี่มันจะเป็นของหนักทรมานจิตใจเป็นที่ตั้งแห่งวิตกกังวลเอาอะไรก็จะต้องเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นดังพระบาลีที่ว่าคนมีบุตรก็ต้องเป็นทุกข์เพราะบุตรคนมีโคก็ต้องเป็นทุกข์เพราะโคคนมีนาก็ต้องเป็นทุกข์เพราะนาเรียกสวนไร่นาท่านสอนว่าในจิตใจอย่าได้มีความรู้สึกนึกคิดชนิดที่มีตัวเราเป็นผู้เอาอะไรแล้วเอาเป็นของเราในจิตใจต้องดำรงไว้ถูกต้องอย่างนั้นส่วนภายนอกนั้นก็ปฏิบัติไปได้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามกฎหมายไม่มีใครมาแย่งชิงเอาไปได้นี่เป็นอุบายหรือจะเรียกว่าศิลปะในพระพุทธศาสนาที่จะเอาอะไรเหมือนกับไม่เอาแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ตัวอย่างเช่นว่าเงินฝากไว้แล้วในธนาคารถ้ายังมีอุปาทานหมายมั่นว่ากูว่าของกูไม่รู้สิ้นสุดมันก็มีความระลึกนึกคิดที่เป็นความทุกข์วิตกกังวลเป็นต้นเรื่องเป็นก็เหมือนกันเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนผู้ที่เป็นนั่นเมื่อเป็นโดยความยึดมั่นถือมั่นแล้วย่อมมีความรู้สึกรบกวนมันหลงมากไปถึงกับรับผิดชอบให้มันมีความวิตกกังวลเป็นทุกข์เสียเปล่าไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์อะไรเพราะวิตกกังวลชนิดนั้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นชนิดนั้นไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นชนิดนั้นแต่เราก็ทำหน้าที่ไปด้วยสติปัญญามันเป็นสองความหมายอยู่คนบุตุชนธรรมดาเขาก็ทำอะไรด้วยความยึดมั่นถือมั่นในความหมายแห่งตัวกูหรือของกูนี่เป็นเรื่องของคนธรรมดาส่วนพระอริยเจ้าท่านทำอะไรไปด้วยอำนาจของสติและปัญญาโดยไม่ต้องอาศัยอำนาจความยึดมั่นถือมั่นหรือกิเลสตัณหาท่านจึงมีการทำอะไรได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเรื่องนี้สอนกันอยู่ผิดๆในบ้านในเมืองสอนให้ลูกเด็กๆหมายมั่นหรือหวังหรืออะไรอย่างยิ่งมันก็กลายเป็นโง่เขลาสอนให้เขาโง่เขลาสอนให้เขามีชีวิตอยู่ด้วยความหวังนั่นแหละเท่ากับตกนรกทั้งเป็นควรจะสอนให้เขามีชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาไม่ต้องมีอะไรที่เป็นการทรมานจิตใจเขาก็จะเป็นคนที่มีความสุขไม่ต้องเป็นโรคประสาทตั้งแต่เด็กอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าคำสอนในพระพุทธศาสนารวมเอามาแต่ใจความแล้วก็ได้บทหนึ่งว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นมองเลี้ยวไปรอบด้านรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นเพราะว่าถ้าไปหมายมั่นโดยการเอาการเป็นแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งนั้น
ชั่วก็ทุกข์ไปตามแบบชั่วดีก็ทุกข์ไปตามแบบดีเหมือนกับคำที่เคยพูดว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีคนธรรมดาฟังแล้วสะดุ้งแต่พระอริยเจ้าท่านรู้สึกอย่างนั้นคำว่าอัปรีนี่แปลว่าไม่น่ารักปรียะแปลว่าน่ารักอัปรีแปลว่าไม่น่ารักทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่ไม่น่ารักเพราะว่าถ้าไปรักมันเข้ามันจะกัดเอาคนต้องเป็นทุกข์ทรมานถึงกับฆ่าตัวตายเพราะความชั่วก็ได้แต่เพราะความดีก็มีเหมือนกันเพราะเขาไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความดีมากเกินไปเรารู้จักปฏิบัติต่อสิ่งที่เรียกว่าความดีนั่นอย่าให้มาขบกัดหัวใจของเราได้ท่านไปคิดดูก็จะเห็นได้เองว่าความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งนั้นมันจะหนักอกหนักใจมันจะทรมานใจเหมือนกับว่ามันกัดเอาพอรู้สึกอย่างนี้เลี้ยวไปทางไหนก็รู้สึกได้เองว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยการที่ไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรโดยความเป็นของเราหรือเป็นตัวเราแต่ว่ามีร่างกายและจิตใจที่เต็มอยู่ด้วยสติปัญญารู้ว่าอะไรควรทำอย่างไรก็ทำไปตามที่ควรทำแล้วประโยชน์มันก็เกิดขึ้นเองแม้จะรักษาประโยชน์ไว้หรือจะบริโภคใช้สอยประโยชน์นั้นๆก็ทำไปโดยสติปัญญาไม่ทำไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละเรียกว่าระบบปฏิบัติที่เรียกว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นดังพระบาลีที่ว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราหรือเป็นของเราดังนี้ทีนี้ระบบปฏิบัติข้อถัดไปก็มีหัวข้อว่านิพพานมีได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้นิพพานเป็นสิ่งที่มีได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้เราได้ยินแต่คำสั่งสอนว่าต้องรอกันอีกหลายสิบหลายร้อยชาติจึงจะนิพพานนั่นมันเป็นความหมายที่ไกลกันมากกับที่จะพูดว่านิพพานมีอยู่ที่นี่หาได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้แต่เนื่องจากคนไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่านิพพานแล้วยังเนรคุณต่อสิ่งที่เรียกว่านิพพานเกินไปด้วยคำว่านิพพานนั้นตามภาษาธรรมดาก็แปลว่าเย็นเมื่อของร้อนมันเย็นลงก็เรียกว่านิพพานไม่ว่าอะไรวัตถุสิ่งของก็ได้เมื่อมันเย็นลงเรียกมันนิพพานภาษาบาลีเป็นอย่างนี้เช่นเอาน้ำรดลงไปบนโลหะที่ล้อมร้อนให้เย็นก็เรียกว่าทำให้มันนิพพานเหมือนกันขอให้เข้าใจว่าคำว่านิพพานนั้นแปลว่าเย็นลงแห่งของร้อนที่นิพพานในเรื่องของจิตใจก็หมายถึงเย็นลงแห่งกิเลสมันเป็นของร้อนเมื่อใดจิตว่างจากกิเลสเมื่อนั้นก็เป็นเย็นลงแห่งของร้อนก็เป็นนิพพานคนเราไม่ได้มีกิเลสอยู่ตลอดเวลาดูเองไม่ต้องใครมาบอกไม่ต้องอ้างพยานที่ไหนดูที่จิตใจของตัวให้เห็นว่าเราไม่ได้มีกิเลสอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดไม่มีกิเลสเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นก็ว่างจากกิเลสเมื่อว่างจากกิเลสก็เย็นเป็นนิพพานแม้ว่าจะในระยะอันสั้นในปริมาณอันน้อยก็ยังเป็นนิพพานอยู่นั่นแหละนั่นแหละสำคัญมากเพราะว่าถ้าเรามีแต่กิเลสเป็นของร้อนอยู่ตลอดเวลานาทีแล้วเราเป็นบ้าและตายไปหมดแล้วไม่ได้มานั่งกันอยู่อย่างนี้เพราะว่าชีวิตนี้มันมีระยะการที่ว่างจากกิเลสเย็นเป็นนิพพานอยู่ระยะหนึ่งเสมอไปจึงพอดีกับที่จะไม่ต้องเป็นโรคประสาทไม่ต้องเป็นโรคจิตไม่ต้องเป็นบ้าหรือตายแล้วเพราะมันมีระยะแห่งพระนิพพานช่วยเข้ามาขั้นตอนแห่งกิเลส
เมื่อใดกิเลสขึ้นในเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นชีวิตนี้ก็เป็นวัฏสงสารเมื่อใดกิเลสว่างไปจากจิตใจนี้จิตใจนี้ก็เป็นนิพพานหรืออยู่กับนิพพานคือความเย็นเพราะไม่มีความร้อนแห่งกิเลสถ้าเราตั้งใจทำโดยตรงๆไม่ให้เกิดกิเลสเช่นทำสมาธิวิปัสสนาสำเร็จระยะที่ไม่มีกิเลสมันก็ยาวออกไปยาวออกไปแล้วเราก็ทำให้ระยะที่ไม่มีกิเลสนี่ยาวไปยาวไปจนถึงที่สุดไม่มีโอกาสที่กิเลสเกิดขึ้นก็เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์เดี๋ยวนี้เราอยู่กับนิพพานตามธรรมชาติหรือนิพพานชั่วคราวนิพพานชั่วขณะมันก็รอดชีวิตอยู่ได้อย่างคนปกติถ้าเป็นวัฏสงสารคือเกิดกิเลสอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตายแล้วหรืออยู่ก็อยู่อย่างเป็นคนบ้าเป็นคนโรคประสาทแล้วดูดีๆอีกทีหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าไอ้คนที่เป็นโรคประสาทนั่นน่ะเป็นคนที่ไม่รู้จักมีนิพพานเสียเลยใน24ชั่วโมงมันไม่มีเวลานาทีที่เป็นนิพพานเสียเลยดังนั้นเราจะจัดว่าไอ้คนที่เป็นโรคประสาทนั้นไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทในคนที่เป็นโรคประสาทนั้นยังไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้าถ้าเขาเป็นคนของพระพุทธเจ้าเขาก็จะมีโอกาสที่จะกำจัดกิเลสระงับกิเลสได้เป็นคราวๆมีความเย็นแห่งพระนิพพานหล่อเลี้ยงชีวิตอยู่เรียกว่าเป็นคนธรรมดาสามัญก็ได้เพราะว่าตามธรรมชาติมันก็มีอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้เหยื่อล่อของกิเลสในโลกมันมากเกินไปเลยทำให้คนนั่นมีความไม่ว่างความร้อนมากติดต่อกันนานเกินไปดังที่ปรากฏในรายงานทางการแพทย์ว่าคนในโลกกำลังเป็นโรคประสาทเพิ่มขึ้นถ้าไม่รู้จักแก้ไขบรรเทาแล้วเราก็จะมีโรคแห่งคนประสาทจะมีโรคแห่งคนที่เป็นโรคประสาทกันในไม่ช้านักก็ได้ทั้งเราทั้งหลายรู้เรื่องนี้กันไว้ดีๆจะได้ยึดเอาระยะเวลาที่จิตว่างจากกิเลสนั่นไว้ได้แล้วก็ขอบคุณมันอย่าเนรคุณแก่พระนิพพานชนิดนี้ขอบคุณพระนิพพานชนิดนี้ที่ช่วยเรารอดอยู่ได้อย่างไม่เป็นคนบ้าไม่เป็นคนโรคประสาทและพระนิพพานก็จะช่วยเหลือเราให้อยู่เป็นปกติได้สืบต่อไปที่นิพพานตามธรรมชาติก็มีอยู่อย่างนี้แล้วที่เราทำมากขึ้นได้โดยวิธีปฏิบัติธรรมะที่ป้องกันกิเลสที่เข็นฆ่ากิเลสไอ้ความมีนิพพานที่นี่เลยเดี๋ยวนี้มันก็มากขึ้นทำให้กิเลสหยุดไปได้เมื่อไรก็เป็นนิพพานเมื่อนั่นแหละที่นั่นไม่ต้องรอต่อตายแล้วจึงได้พูดเป็นหลักปฏิบัติว่านิพพานที่นี่เลยเดี๋ยวนี้เป็นนิพพานที่มีประโยชน์แก่มนุษย์ช่วยโลกได้อย่าให้เป็นโลกแห่งโรคประสาทเป็นต้นถ้านิพพานต่อตายแล้วจะมีประโยชน์อะไรกับใครเป็นเรื่องละเมอเพ้อฝันแล้วไม่ใช่พุทธศาสนาเลยเพราะว่าพระพุทธศาสนามีหลักวางไว้เด็ดขาดว่าสิ่งนั้นต้องเป็นสันทิฏฐิโกธรรมะใดในพุทธศาสนาธรรมะนั้นต้องเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้สึกอยู่ในจิตใจของตนเองเรียกว่าสันทิฏฐิโกอย่างที่เราสวดพระธรรมคุณอยู่ทุกวันสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเป็นต้นถ้านิพพานไม่ได้มาอยู่ในความรู้สึกก็ไม่ใช่นิพพานที่แท้ที่จริงในพระพุทธศาสนาไม่ใช่พระนิพพานที่พระศาสดาได้สัตว์ไว้ดีแล้ว เดี๋ยวนี้ต้องมารู้สึกประจักษ์โดยไม่ต้องใช้เหตุผลหรือคำนวณใดๆแต่ประจักษ์อยู่ในใจว่าเวลานี้กิเลสไม่รบกวนสบายดีเวลานี้กิเลสรบกวนแล้วร้อนแล้วเป็นวัฏสงสารแล้วมีสติสัมปชัญญะขจัดออกไปเสีย
นิพพานก็จะมีที่นี่เลยเดี๋ยวนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เป็นโลกของพระอริยเจ้าไม่ใช่โลกของคนเป็นโรคประสาทซึ่งกำลังเพิ่มมากขึ้นดังนี้เขาให้ยึดถือข้อปฏิบัตินี้โดยหัวข้อว่านิพพานแท้จริงที่นี่และเดี๋ยวนี้และหัวข้อต่อไปก็มีว่าโลกพระศรีอารยเมตไตรอยู่แค่ปลายจมูกคำพูดนี้ก็ทำให้ถูกด่าเช่นเดียวกับพูดว่านิพพานที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขายึดถือกันว่าโลกพระศรีอารยเมตไตรนั้นยังอีกหลายกับหลายกันนักจึงจะมาถึงเราบอกว่าอยู่แค่ปลายจมูกเขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาเคยเรียนมาอย่างอื่นเขาเคยเชื่อมาอย่างอื่นโดยเฉพาะพวกอภิธรรมเขาก็ด่าเราแต่ไม่เป็นไรอาตมายังยืนยันอยู่ว่าโลกสีอารยเมตไตรอยู่แค่ปลายจมูกแต่ว่ามันปลายจมูกของคนที่ปฏิบัติธรรมะรู้ได้ง่ายๆจากคำว่าเมตไตรเมตไตรยะแปลว่าเกื้อกูลแก่มิตรภาพสีอารยะนั่นเป็นบทประกอบแสดงว่าชั้นประเสริฐชั้นดีเลิศและเมตไตรยะเป็นตัวเรื่องแปลว่าเกื้อกูลแก่มิตรภาพคือเต็มไปด้วยมิตรภาพการปฏิบัติที่เต็มไปด้วยมิตรภาพชั้นสูงสุดนั่นคือลัทธิศาสนาของพระศรีอารยเมตไตรหมายความว่าทุกคนรักกันเพียงแต่ทุกคนรักกันเท่านั้นแหละโลกนี้ก็จะเป็นโลกพระศรีอารยเมตไตรขึ้นมาได้ในพริบตาเดียวโลกพระศรีอารยเมตไตรบรรยายไว้ในพระคัมภีร์ต่างๆอย่างที่ท่านได้ยินได้ฟังมาแล้วก็พอจะสรุปความได้ว่าไม่มีอะไรขาดแคลนเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์สะดวกสบายและปลอดภัยต้องการอะไรก็ไปเอาได้ที่ต้นกัลปะดรุมะภาษาสันสกฤตเรียกกัลปะดรุมะภาษาไทยเราได้ยินแต่ว่ากัลปะพฤกษ์คือต้นไม้ที่ให้สำเร็จความต้องการใครต้องการอะไรก็ไปโกยเอาได้ที่ต้นไม้นั่นมีอยู่ทั่วไปนี่โลกของศาสนาพระศรีอารยเมตไตรทีนี้ทำไมจะอยู่ได้แค่ปลายจมูกก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนการประพฤติปฏิบัติที่เห็นแก่ตัวนะอย่ามีความเห็นแก่ตัวมีความรักผู้อื่นซึ่งเป็นหลักสำคัญหรือเป็นหัวใจของทุกศาสนาทุกศาสนาจะสอนกันอย่างไรก็สอนไปเถิดแต่หัวใจสรุปแล้วมันอยู่ที่รักผู้อื่นปัญหาที่ไม่รักใครเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วนมนานจนเป็นเหตุให้เกิดศาสนาขึ้นมาทุกศาสนาก็ว่าได้พอเรารักผู้อื่นก็ลองคิดดูมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรักผู้อื่นมันก็ไม่มีการฆ่าฟันทำอันตรายใครพอรักผู้อื่นก็ไม่มีขโมยละเมิดทรัพย์สมบัติของใครพอมีการรักผู้อื่นก็ไม่ละเมิดของรักคือกาเมของใครพอเรารักผู้อื่นก็ไม่มีใครโกหกใครพอเรารักผู้อื่นก็ไม่ดื่มกินของเมาให้ใครมันพลอยรำคาญถือศีลตัวเดียวพอถ้าในโลกนี้ถือศีลสักตัวเดียวคือว่ารักผู้อื่นเท่านั้นศีลอีก10อย่าง20อย่างหรือหลายๆอย่างก็จะมาเองโดยอัตโนมัตินั้นถือศีลของพระศรีอารยเมตไตรคือรักผู้อื่นพอทุกคนรักผู้อื่นเท่านั้นในโลกนี้ก็กลายเป็นโลกพระศรีอารยเมตไตรพอเราลงจากเรือนเดินไปทางไหนก็มีมือยื่นสลอนมาจะช่วยจะให้ช่วยอะไรจะช่วยอะไรมีหน้ายื่นสลอนออกมาจะช่วยอะไรช่วยอะไรนี่คือศาสนาพระศรีอารยเมตไตรลงไปกลางถนนหนทางจ
จะพบแต่คนยื่นหน้ายื่นมือเข้ามาช่วยจะให้ช่วยอะไรจะช่วยอะไรเต็มไปทุกคนทุกแห่งอย่างนี้ก็เป็นโลกภาษีอารยเมตไตรซึ่งเราช่วยกันสร้างขึ้นมาได้แต่แล้วมนุษย์มันเหลวไหลเองจะไปโทษใครไม่สนใจไม่เข้าใจถูกต้องแล้วไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องก็ต้องยกไปไหว้อีกหลายกลับหลายกันกว่าจะมีโลกภาษีอารยเมตไตรกลายเป็นเรื่องเพ้อฝันน่าสงสารขอให้เราถือศาสตร์ถือศีลกันสักข้อหนึ่งว่ารักผู้อื่นทุกคนรักผู้อื่นทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงานมันก็ทำได้มากมันก็เหลือกินเหลือเก็บแล้วมันก็ช่วยผู้อื่นได้ดังนั้นทุกคนจึงมีอะไรที่จะคอยช่วยผู้อื่นได้ในโลกของพระศรีอารยเมตไตรขอให้มองเห็นเราจากด้วยตนเองแล้วช่วยกันสร้างโลกภาษีอารยเมตไตรให้เกิดขึ้นมาให้เราทันเห็นไม่ตายเปล่าได้เกิดทันศาสนาภาษีอารยเมตไตรได้อยู่ในโลกของภาษีอารยเมตไตรหรือได้จะเรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับโลกภาษีอารยเมตไตรอย่างนี้แหละเป็นโลกภาษีอารยเมตไตรอันแท้จริงไม่ใช่อย่างที่พวกคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาเอาไปอ้างนั่นไม่มีทางที่จะเป็นโลกภาษีอารยเมตไตรได้ไม่อาจจะสร้างขึ้นมาได้โดยการบีบบังคับด้วยอาวุธหรือด้วยอะไรแต่มันสร้างขึ้นมาได้ด้วยความรักผู้อื่นซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาทุกๆศาสนานี่ก็เป็นหลักปฏิบัติข้อหนึ่งที่ว่าจะทำให้โลกภาษีอารยเมตไตรอยู่แค่ปลายจมูกใครจะเป็นคนทำได้นี่มันมีปัญหาเมื่อมนุษย์มันหายโง่ขึ้นมามนุษย์นี่แหละมันจะทำได้ถ้าว่าสังคมมนุษย์มีการศึกษาศาสนาของตนให้เข้าถึงหัวใจแล้วชวนกันปฏิบัติหลักที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเราก็จะมีโลกภาษีอารยเมตไตรขึ้นมาได้โดยแน่นอนที่นี่ข้อปฏิบัติอีกอันหนึ่งคือความดับไม่เหลือฟังดูคล้ายกับพูดเล่นไม่รับผิดชอบคำว่าดับไม่เหลือดับไม่เหลือนั่นดับอะไรคำว่าดับในภาษาไทยหมายถึงดับลงแห่งของร้อนคำว่าดับนั้นต้องหมายถึงดับเย็นเสมอไม่ไม่ใช่ว่าดับให้ร้อนมันมีแต่ดับให้เย็นความร้อนดับมันก็เย็นทีนี้ดับไม่เหลือก็คือดับความร้อนและเหตุแห่งความร้อนเหตุแห่งความร้อนก็คือกิเลสความร้อนก็คือทุกข์สรุปอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนว่ามีของตนเราก็ดับเหตุแห่งความร้อนคือกิเลสระดับทุกข์คือความทนทรมานอันเนื่องมาจากกิเลสดับไม่เหลือที่ตรงไหนดับที่ต้นเหตุก็คือดับที่ความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูอย่ามีความหลงเกิดขึ้นว่าตัวกูหรือของกูดับความเข้าใจผิดที่เป็นอุปาทานข้อนี้เสียมันก็ดับตัวกูดับของกูกิเลสไม่มีทางจะเกิดได้มันก็พลอยดับไปด้วยไอ้ความทุกข์ที่จะเกิดจากกิเลสทั้งหลายก็พลอยดับไปด้วยนี่เรียกว่าดับไม่เหลือคือดับสิ้นเชิงดับถึงต้นเหตุแห่งเหตุเหตุแห่งเหตุลงไปตามลำดับก็ดับได้ผลในปัจจุบันก็ดับได้กระทั่งผลอันจะมีในอนาคตก็ป้องกันไว้ได้นี่เรียกว่าดับไม่เหลือมองเห็นชัดว่าการเวียนว่ายท่องเที่ยวไปในวัฏฏะนั่นเป็นความทุกข์เป็นความร้อนหยุดจบดับไม่เหลือนั่นน่ะเป็นความสงบเย็น
นี่เป็นเรื่องของหัวใจไม่ใช่เรื่องของร่างกายอย่าเกิดเป็นตัวกูก็เรียกไม่มีเกิดก็ไม่มีวัฏฏะสงสารคือการเวียนว่ายแห่งตัวกูจิตใจนี่ไม่มีความเวียนว่ายแห่งตัวกูมันก็เป็นการดับเย็นเป็นนิพพานอยู่ในจิตใจนั้นนั่นเรียกว่าดับไม่เหลืออย่างนี้เรียกว่าดับไม่เหลือคอยพิจารณาจนรู้จักจนเห็นแจ้งและชอบหรือรักหรือต้องการความดับไม่เหลือชอบความดับไม่เหลือแห่งตัวกูไม่ใช่ว่าฆ่าตัวตายแล้วมันจะดับไม่เหลือนั่นมันเป็นเรื่องของคนบ้าจะฆ่าตัวตายกี่ครั้งมันก็ดับไม่ก็ไม่ใช่ดับไม่เหลือหรอกมันไม่ได้ดับหรอกแต่ว่าถ้าดับไอ้ตัวกูของกูที่อยู่ในจิตใจเสียนั่นแหละจะเป็นการดับและเป็นการดับไม่เหลือก็ให้เรารู้จักว่าความดับไม่เหลือนั่นน่ะเป็นความเยือกเย็นเป็นชีวิตเย็นเป็นนิพพานคำว่านิพพานก็แปลว่าดับไม่เหลือเหมือนกันแหละแต่ว่าดับแห่งกิเลสซึ่งสรุปแล้วก็มาจากตัวกูของกูดับตัวกูของกูซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสแล้วไม่มีกิเลสแล้วก็เป็นดับไม่เหลือแห่งความทุกข์นี่เรียกว่านิพพานคำว่าดับไม่เหลือกับคำว่านิพพานนั้นเป็นคำพูดคำเดียวกันผู้สมัครดับไม่เหลือก็คือผู้สมัครนิพพานผู้สมัครเย็นผู้สมัครที่จะเป็นชีวิตเย็นจะมีชีวิตเย็นนี่ขอให้สนใจเป็นหลักปฏิบัติด้วยข้อหนึ่งเรียกว่าดับไม่เหลือข้อต่อไปนิพพานนั้นหาพบได้ในวัฏฏะสงสารคำพูดนี้ก็เป็นเหตุให้ถูกด่ามากมายเหมือนกันจากพวกอภิธรรมซึ่งเขาฟังไม่ถูกแล้วเขาก็ด่าเราโดยที่เราก็ยินดีนิพพานหาพบได้ในวัฏฏะสงสารใช้คำพูดธรรมดาก็ว่าที่ใดมีความทุกข์ที่นั่นแหละเราจะดับทุกข์ที่ใดเป็นความทุกข์ที่นั่นแหละเราจะดับทุกข์วัฏฏสงสารแปลว่าวนเวียนแห่งความทุกข์โดยทั่วไปก็หมายถึงกิเลสแล้วกรรมที่กระทำไปตามหน้าของกิเลสแล้วก็ผลกรรมที่เกิดขึ้นเพราะการกระทำแล้วก็ไปมีกิเลสอีกอย่างนี้เรียกว่าวัฏฏะสงสารเราต้องดับกันที่นั่นดับวงที่วงกลมนั่นที่เรียกโดยอุปมาว่าหักเสียซึ่งวงล้อแห่งวัฏฏะสงสารเราจึงดับวัฏฏะสงสารหักวัฏฏะสงสารที่ตัววัฏฏะสงสารนั่นเองพูดในธรรมดาซะมันหน่อยก็ว่าดับทุกข์ที่ความทุกข์ดับไฟที่ไฟถ้าจะไปดับไฟที่อื่นมันก็คนบ้าใช่ไหมถ้าดับไฟแล้วไม่ดับที่ไฟแล้วไปดับที่อื่นมันก็ไม่ใช่ดับไฟนั้นถ้าจะดับไฟมันก็ต้องดับที่ไฟถ้าจะดับทุกข์มันก็ต้องดับที่ความทุกข์นั้นความทุกข์มันก็มีให้สำหรับดับและความดับทุกข์มันก็อยู่ที่ความทุกข์นั้นนั่นที่ไฟนั่นแหละเราทำให้ดีมันจะมีการดับไฟที่ความทุกข์นั่นแหละเราทำให้ดีมันจะมีการดับทุกข์ที่วัฏฏะสงสารนั่นแหละเราทำให้ดีเถิดมันจะมีนิพพานคือการดับแห่งวัฏฏะสงสารท่านจึงพูดให้มันชัดเลยว่าวัฏนิพพานหาพบได้ในวัฏฏะสงสารทีนี้วัฏฏะสงสารก็คือสิ่งที่มีอยู่จริงตลอดเวลาที่มีกิเลสเวลาใดมีกิเลสชีวิตนี้ก็เป็นวัฏฏะสงสารเวลาใดไม่มีกิเลสชีวิตนี้ก็เป็นนิพพานมีสภาพแห่งนิพพานนั่นดังนั้นนิพพานก็เป็นสิ่งที่หาพบได้ในวัฏฏะสงสารถ้าหากว่าเรารู้จักหาเอาเป็นว่าให้ถือเป็นหลักปฏิบัติว่าจะต้องหาพบนิพพานได้ในวัฏฏะสงสารดับทุกข์ได้ที่ความทุกข์เหมือนกับว่าเราเอาน้ำไปสาดให้ไฟมันดับมันก็ดับอยู่ที่ไฟนั่นเองนี่เป็นหลักปฏิบัติที่เราได้
สรุปออกมาจากหลักพระธรรมอันลึกซึ้งของสมเด็จพระบรมศาสดาให้เป็นที่ให้เป็นประโยชน์แก่เหล่าบรรดาสาวกพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ง่ายกว่านี้ซะอีกว่าความทุกข์ก็ดีเหตุให้เกิดทุกข์ก็ดีความดับสนิทแห่งความทุกข์ก็ดีทางถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์ก็ดีมีอยู่ในร่างกายของคนเป็นๆในร่างกายของคนที่เป็นๆยังไม่ตายในนั้นมีทั้งทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์และความดับสนิทแห่งความทุกข์ทางให้ถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์เพราะมันต้องปฏิบัติอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนที่ยังไม่ตายนั่นมันอยู่ที่เดียวกันอย่างนั้นทำไมต้องแยกเอาพระนิพพานไปไหว้ทิศทางหนึ่งวัฏสงสารไปไหว้อีกทิศทางหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามแล้วต่างฝ่ายต่างก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนพุทธบริษัทบางพวกเขายึดถืออย่างนี้ต้องรออีกหลายกับหลายกันจึงหลายร้อยชาติพันชาติแสนชาติกว่าจะได้พบกับพระนิพพานแล้วจะมีประโยชน์อะไรกับผู้ปฏิบัติที่นี่มันเป็นกาลิโกเสียแล้วผู้เช่นนั้นมันเป็นกาลิโกกำจัดจำกัดเวลาขึ้นอยู่กับเวลาเสียแล้วที่ถูกมันต้องเป็นอากาลิโกไม่ขึ้นอยู่กับเวลาข้อต่อไปอย่าให้ต้องละอายแมวเกิดมาเป็นคนทั้งทีอย่าให้ต้องละอายแมวที่นั่งอยู่ที่นี่ถ้าใครยังต้องกินยานอนหลับคนนั้นมันน่าละอายแมวเพราะว่าแมวไม่ต้องกินยานอนหลับมันก็นอนหลับได้เกิดเป็นคนทั้งทีอย่าให้ต้องละอายแมวอะไรนิดหนึ่งก็เป็นทุกข์อะไรนิดหนึ่งก็ร้องไห้อะไรนิดหนึ่งก็หัวเราะกระโดดโลดเต้นอย่างน่าละอายแมวคือแมวมันไม่เป็นอย่างนั้นทุกบ้านดูจะมีแมวทั้งนั้นแล้วดูแมวดีๆดิเอาแมวเป็นครูกันบ้างสิมีเพื่อนสี่ขามีอาจารย์สี่ขาอยู่ในบ้านในเรือนทั้งทีแล้วไม่รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ดูให้ดีอย่าให้มีอะไรที่ต้องน่าละอายแมวแมวมันเป็นสัตว์เดรัจฉานสมองมันน้อยมันคิดอะไรไม่ได้มันจึงยึดถือไม่เป็นมันเกิดความรู้สึกประเภทกิเลสได้ไม่มากมันน้อยเกินมันจึงไม่เป็นทุกข์เราจึงไม่เห็นแมวเป็นโรคประสาทเราจึงไม่เห็นแมวเป็นโรคจิตเหมือนกับที่คนเป็นโรคจิตไปอยู่ตามพยาบาลโรคจิตนี่มันมากเหลือเกินแต่แมวมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราควรจะนึกถึงความเป็นมนุษย์ของเราศึกษาธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์ของเราให้ถูกต้องแล้วเราก็จะไม่ต้องเป็นอะไรที่น่าละอายแมวธรรมะคือการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาเนี่ยธรรมะคืออย่างนี้ถ้าใครยังไม่ทราบควรจะทราบเสียด้วยว่าธรรมะนั่นคืออะไรถ้าจดก็จดให้ถูกนะว่าธรรมะคือระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขามันเป็นระบบการปฏิบัติไม่ใช่เรียนเฉยๆไม่ใช่อ่านหนังสือเฉยๆมันต้องเป็นระบบการปฏิบัตินั้นทำไมต้องใช้คำว่าระบบเพราะมันไม่ใช่สิ่งเดียวมันต้องปฏิบัติหลายๆอย่างอย่างกลมกลืนกันจึงเรียกว่าระบบของการปฏิบัติประพฤติกระทำที่ถูกต้องสำหรับจะเป็นมนุษย์และถูกต้องทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการ
ไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยทารกในวัยเด็กวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาววัยพ่อบ้านแม่เรือนวัยคนเฒ่าคนแก่หรือวัยไหนก็ตามในระดับไหนแห่งวิวัฒนาการก็ตามเรามีธรรมะที่ปฏิบัติถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ในขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการนั้นนี่คือธรรมะถ้าเรามีธรรมะอย่างนี้แล้วแน่นอนเราไม่ต้องละอายแมวเป็นคนไม่ต้องละอายแมวจะไม่เป็นอะไรชนิดที่ต้องละอายแมวธรรมะนั้นจะช่วยไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องกินยาแก้ปวดหัวไม่ต้องกินยาช่วยนอนหลับไม่ต้องกินยาประสาทไม่ต้องกินยาอะไรทำนองนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เรียกว่าเป็นคนทั้งทีอย่าให้ต้องละอายแมวเมื่อไม่รู้สึกก็ไม่กลัวเมื่อไม่กลัวก็ไม่สนใจที่จะปฏิบัติก็ได้ละอายแมวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวคือฟังให้ดีว่าได้ละอายแมวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวอย่างนี้ไม่ไหวแล้วไม่เป็นพุทธบริษัทแล้วเพราะว่าสู้แมวก็ไม่ได้ทั้งแล้วจะเป็นพุทธบริษัทได้ยังไงกันโอ้นี่ทีนี้ก็มีอยู่ในเป็นเรื่องสำหรับภิกษุขออภัยเอามาแทรกตรงนี้อธิบายแทรกตรงนี้สำหรับภิกษุที่จะเป็นอยู่อย่างภิกษุที่จะปฏิบัติธรรมะได้ง่ายๆก็ต่อเมื่อเป็นอยู่อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของภิกษุคือว่าอยู่อย่างปิดไม่เกิดปิดหนทางไม่เกิดตัวกูของกูมีความสันโดษมากน้อยสมัครอยู่อย่างต่ำที่สุดพูดสำหรับภิกษุแต่ชาวบ้านก็ฟังได้ชาวบ้านทั้งหลายลองฟังดูว่าภิกษุเราจะเป็นจะมีการเป็นอยู่กันอย่างไรโดยเฉพาะภิกษุที่นี่ใช้คำว่ากินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูนอนกุฏิเล่าหมูฟังยุงร้องเพลงหลายคนมาได้ยินว่าคืนนี้จะมีพักกันอยู่ที่นี่หลายคนช่วยระหว่างที่พักอยู่ที่นี่วันสองวันนี่ลองอยู่อย่างนี้ดูบ้างระหว่างที่พักอยู่ที่สวนโมกเนี่ยลองเป็นอยู่ชนิดที่ว่ากินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูนอนในเล่าหมูกุฏิกันอย่างเล่าหมูเราฟังยุงร้องเพลงอย่ามาคิดที่จะกินให้ดีวิเศษอะไรจานเดียวใส่อะไรที่พอจะกินได้กินเพียงหล่อเลี้ยงชีวิตอย่าไปยึดถือว่ากินเนื้อหรือกินผักถ้ายึดถือว่ากินเนื้อหรือกินผักมันบ้าเท่ากันแหละถ้ากินแต่เนื้อก็เป็นยักษ์ถ้ากินแต่ผักก็เป็นข้างทำต้นไม้มันกินยอดยอดไม้กินเนื้อก็เป็นยักษ์กินผักก็เป็นข้างเราไม่กินทั้งเนื้อและผักกินแต่ธาตุตามธรรมชาติที่ควรกินอย่าไปบัญญัติว่าเนื้อว่าผักอย่าไปหมายมั่นว่าเนื้อว่าผักอะไรกินได้ก็กินที่ไม่ให้โทษไม่มุ่งหมายให้อร่อยหรือไม่ให้อร่อยก็เรียกว่ากินข้าวจานแมวจานเดียวใส่รวมๆกันลงไปแล้วก็กินไม่ต้องสวยไม่ต้องงามไม่ต้องหอมไม่ต้องอร่อยไม่ต้องมีเกียรติไม่ต้องอะไรการฉันข้าวในบาตรนั่นแหละคือเรียกว่าฉันข้าวจานแมวที่อาบน้ำในคูเราก็ลงไปลำธารซึ่งมีลักษณะเหมือนคูเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่แรกลำธารแห้งไปแล้วลำธารของเราแห้งไปแล้วไม่มีน้ำแล้วจะปฏิบัติอาบน้ำในคูเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่ที่อยู่เป็นประจำในอาบน้ำในลำธารเรียกว่าต่ำที่สุดแล้วไม่ได้ใช้ห้องน้ำมันหรูหราเรียกอาบน้ำในคูนอนกุฏิเล่าหมูทำความ
ันนิษฐานว่าเหมือนกับเล่าหมูไม่มีค่าอะไรมากกว่านั้นเล่าหมูหมูนอนเล่าคนให้คนนอนนอนกติเล่าหมูไม่ดีไม่วิเศษไม่สวยงามไม่สนุกสนานสะดวกสบายอะไรนักถ้าฟังยุงร้องเพลงข้อนี้คงจะยากเพราะว่าดูเหมือนมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเกลียดกลัวยุงกันนักพอมาถึงก็ถามหามุ้งแล้วมาถึงก็ถามหามุ้งยังไม่ทันค่ำทีมีจริงๆอย่างนี้เพราะมันกลัวยุงมากเกินไปนี่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ไม่มีมุ้งพระเจ้าไม่รู้จักมุ้งท่านอยู่ได้กับยุงยังไงด้วยจีวรด้วยอะไรตามเรื่องถ้ายุงมาก็ถือว่ามันมาร้องเพลงให้ฟังยุงมาร้องเพลงให้ฟังมันก็เป็นเพื่อนกันจะกินบ้างก็ได้ไม่เป็นไรจะกินเลือดบ้างก็ได้ก็ขอบใจมาร้องเพลงให้ฟังถ้าทำได้อย่างนี้จิตใจนั่นเป็นพระถ้าทำได้อย่างนี้จิตใจนั่นเป็นพระถ้าฟาดโป้งให้ยุงตายอย่างนี้มันเป็นยักษ์เป็นยักษ์เป็นมารไปแล้วไม่เป็นพระแล้วนี่ขอให้ดูให้ดีว่าอย่าเกลียดมันนักนะมันมาสอนให้เราเป็นพระนะถ้ายุงมันมาตอมมาอะไรเนี่ยตอนรับไปดีๆมันมาสอนให้เราเป็นพระมันมาฝึกให้เราเป็นพระมันมาฝึกให้เราไม่เห็นแก่ตัวให้เราบริจาคอะไรเพื่อผู้อื่นได้บ้างนี่เราจึงมีระบบปฏิบัติสำหรับอยู่กับธรรมชาติให้รวดเร็วแก่การที่จะก้าวหน้าในทางจิตใจทางจิตใจรวมเรียกว่ากินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูนอนกุฏิเล่าหมูฟังยุงร้องเพลงเป็นการช่วยให้มนุษย์ปฏิบัติชนิดที่ไม่ต้องละอายแมวนะถ้าใครไม่ถือหลักอย่างนี้ก็มีส่วนที่จะได้ละอายแมวมากทีเดียวข้อปฏิบัติต่อไปก็ว่ามีหลักว่ามารไม่มีบารมีไม่แก่กล้ามารไม่มีบารมีไม่แก่กล้าคนโดยมากไม่ชอบมารเกลียดมารไม่อยากจะให้มีมารมาขัดคอคนอย่างนั้นแหละมันจะต้องเป็นคนโง่จะเป็นคนร้ายสมรรถภาพเราอยากจะพูดไอ้มารมามากมากให้มารมาบ่อยๆให้มามากมากเราจะต่อสู้มารเราจะชนะมารแล้วเราจะเป็นคนมีสมรรถภาพถ้ามารไม่มีมันก็ไม่มีความเก่งหรือความสามารถอะไรบารมีทั้งหลายก็ก้าวหน้าไม่ได้เพราะไม่มีการต่อสู้แต่ถ้ามารมารบกวนหลายอย่างหลายทางทุกทิศทุกทางมีการต่อสู้แล้วก็ชนะมารเราก็ดีขึ้นเราก็สูงขึ้นคนโง่เขาเกลียดมารคนฉลาดเขาไม่เกลียดมารเขาต้อนรับเอาเป็นผู้ต่อสู้บ้างเอาเป็นครูบาอาจารย์บ้างเอาเป็นผู้สอบไล่บ้างดังนั้นเขาจึงก้าวหน้าโดยเร็วมีบารมีแก่กล้าโดยเร็วเพราะมารมามาสอบไล่มาสอนมาสอบไล่กระทั่งว่ามาชี้ทางสวรรค์ให้มันอดกลั้นอดทนให้มันรู้จักสร้างสมรรถภาพให้แก่ตนถ้าว่าที่แท้แล้วไอ้มารก็คือกิเลสนั่นแหละมารที่แท้จริงควรจะระบุไปยังกิเลสไอ้มารอื่นๆเป็นของเด็กเล่นไอ้มารแท้จริงคือกิเลสแล้วมีอยู่ข้างในเกิดข้างในไอ้มารนี่เราจะต้องต้อนรับ
ในฐานะเป็นบทเรียนถ้ามันได้เกิดขึ้นแล้วเราจะต้องรับเป็นบทเรียนสำหรับจะไม่ให้มาเกิดอีกไม่เกิดได้ถ้าคนไม่รู้จักกิเลสคนนั้นก็โง่ตายอ่ะไม่รู้จักกิเลสของตนคนนั้นโง่ตายถ้าใครรู้จักกิเลสคนนั้นก็จะรู้ว่าจะต่อสู้กิเลสกันอย่างไรจะต่อสู้กิเลสกันอย่างไรนั้นเราต้องเผชิญหน้ากันกับมารมารยิ่งมีมายิ่งทำให้บารมีแก่กล้ายิ่งทำให้เราเจริญก้าวหน้าในทางของพระธรรมเนี่ยขอให้ยินดีเผชิญหน้ากับมารอย่าขี้คลาดขี้กลัวหลีกหนีแล้วอ้อนวอนว่ามารอย่ามีมาขอมารอย่ามีมานี่ทำให้เป็นคนอ่อนแอเป็นคนไม่มีสมรรถภาพมารยิ่งมีบารมียิ่งแก่กล้ายิ่งก้าวหน้าในทางของธรรมะถือหลักปฏิบัติว่ามาขึ้นชื่อว่ามารแล้วก็มากวักมือมาต่อสู้กันมาฟัดเหวี่ยงกันเอาชนะให้ได้มันก็มีเครื่องมือสำคัญคืออาวุธธรรมาวุธอาวุธคือธรรมะใช่ธรรมะเป็นอาวุธแล้วก็ฆ่ามารนั้นตายทีนี้ว่าจิตให้สบายกว่าจิตเอานี่ต้องไปสังเกตเอาเองว่าเมื่อเราให้ของกับใครนะเรามีจิตรู้สึกอย่างไรแล้วเมื่อเราจะเอาของผู้อื่นน่ะเรามีจิตรู้สึกอย่างไรนี่ต้องเรียนจากภายในเรียนจากของจริงโดยเฉพาะที่แล้วมาแต่หนหลังเมื่อเราให้ผู้อื่นน่ะเรารู้สึกอย่างไรเมื่อเราเอาของผู้อื่นน่ะเรารู้สึกอย่างไรเดี๋ยวนี้เรายืนยันว่าจิตที่ให้น่ะสบายกว่าจิตที่เอาจิตที่ให้ผู้อื่นนั่นเป็นสุขกว่าจิตที่จะเอาของผู้อื่นเพราะว่าจิตที่ให้นั่นมันทำลายกิเลสจิตจะเอาของผู้อื่นนั่นมันสะสมหมักหมมกิเลสแล้วจิตไหนจะสบายกว่าจิตไหนก็ลองคิดดูเองกันแล้วกันเดี๋ยวนี้วางเป็นหลักว่าจิตให้สบายกว่าจิตเอามันก็ลองไปให้ดูสิแล้วลองไปเอา มันจะต่างกันอย่างไรจะรู้ได้เองให้ผู้อื่นกินอิ่มนานกว่ากินเองเรามีอะไรเรากินเองกินเองเดี๋ยวก็ถ่ายจานออกมาก็หมดกันแต่เราไม่กินเองเราให้ผู้อื่นมันก็ไปอยู่ในความทรงจำในจิตใจทั้งของเราและของผู้อื่นบางทีเป็นเดือนเป็นปีตลอดชีวิตก็ยังไม่หมดสิ้นกินเองอิ่มนิดเดียวให้ผู้อื่นกินอิ่มตลอดกาลและทั้งสองคนซะด้วยนี่จึงเรียกว่าจิตให้สบายกว่าจิตเอาถ้าไปฝึกฝนในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วนั่นแหละเป็นเรื่องทำลายกิเลสโดยแท้จริงไปในตัวเพียงแต่มานั่งหลับตาทำกรรมฐานนี่บางทีจะไม่ได้อะไรก็ได้แต่ถ้าฝึกกันอย่างนี้ฝึกกันลงไปตรงๆอย่างนี้มันได้แน่นอนตามที่ว่ามาแล้วทุกอย่างนี่ลองปฏิบัติดูจะได้ผลเป็นการทำลายกิเลสยิ่งกว่าเฮ่อนั่งเฮ่อหลับตาทำกรรมฐานอย่างเคล้าๆเฮ่อเฮ่อตามกันไปคือมันไม่ถูกต้องถ้ามันทำอย่างถูกต้องทำกรรมฐานอย่างถูกต้องมันจะมองเห็นความจริงเหล่านี้มองเห็นความจริงทุกอย่างที่กล่าวมานี้แล้วก็เป็นการปฏิบัติตามนั่นอยู่ในตัวถ้าอย่างนี้มันก็ก้าวหน้าดังนั้นเราปฏิบัติอย่างนี้กันเสียเลยปฏิบัติอย่างนี้ลงไปเสียเลยนี่เรียกว่าระบบหรือหลักปฏิบัติท
ที่ได้ค้นคว้าบัญญัติแต่งตั้งขึ้นมาให้ศึกษาง่ายให้ปฏิบัติง่ายในลักษณะที่เรียกว่าฟ้าสางในระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกมีอีกแยะก็จะเล่าไปตามลำดับเพราะจะต้องบันทึกกันทุกข้อที่ได้ทำให้มีขึ้นและใช้ปฏิบัติกันอยู่ปลูกต้นไม้4ต้นนี่จะเรียกว่าปลูกต้นไม้กัน4ต้นต้นแรกเรียกว่ากายพฤกษาที่สองเรียกว่าจิตตพฤกษาที่สามเรียกว่าโพธิพฤกษาที่สี่เรียกว่าเมตตายพฤกษาคำว่าพฤกษานี่แปลว่าต้นไม้ที่ปลูกได้แล้วก็เจริญงอกงามจนมีดอกมีผลนี่เรียกว่าพฤกษากายพฤกษาก็ปลูกเพื่อร่างกายมันเจริญมีการประพฤติปฏิบัติธรรมะที่ทำให้ร่างกายเจริญถูกต้องทางกายมีสุขภาพกายดีนี่เรียกว่าเป็นกายพฤกษาจงประพฤติปฏิบัติชนิดที่มีร่างกายอันเจริญเจริญเพื่อเหมาะสมแก่การมีชีวิตปฏิบัติธรรมะนะไม่ใช่เจริญด้วยกิเลสร่างกายเจริญคือผาสุกดีเหมาะสมสำหรับที่จะปฏิบัติธรรมะให้สูงขึ้นไปอย่างนี้เรียกปลูกต้นไม้กายพฤกษาต้นที่สองเรียกว่าจิตตพฤกษาต้นไม้คือจิตทำให้จิตมีกำลังทำให้จิตมีสุขภาพดีมีกำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำสมาธิการทำสมาธิสมถกรรมฐานนั่นแหละจะเป็นจิตตพฤกษาเมื่อทำอยู่แล้วจิตจะเจริญจิตจะมีกำลังจิตจะมีสมรรถภาพคือว่องไวในหน้าที่ของจิตความเป็นสมาธินั่นกำหนดได้ด้วยคุณธรรม3ประการที่1คือปริสุทธโธจิตเกลี้ยงจากนิวรณ์รบกวนสมาหิโตจิตตั้งมั่นเข้มแข็งกัมมนิโยจิตว่องไวในการทำหน้าที่ของจิตธรรมดาจิตของเราไม่เกลี้ยงมันถูกรบกวนอยู่โดยนิวรณ์5อย่างเป็นธรรมชาติเลยเดี๋ยวความรู้สึกทางกามารมณ์ทางเพศรบกวนเดี๋ยวความรู้สึกทางความโกรธพยาบาทอาฆาตอิริษยาเดี๋ยวความรู้สึกชนิดที่ทำให้จิตหดเหี่ยวแฟบลงและเหี่ยละห้อยเดี๋ยวจิตฟุ้งซ่านฟุ้งไปชนิดที่เกินขอบเขตแล้วเดี๋ยวจิตก็มืดมัวไม่แน่ใจในการมีชีวิตเรียกว่าวิจิกิจฉาไม่แน่ใจว่าอะไรจะเป็นที่พึ่งได้คนชนิดนี้5อย่างนี้อย่าไปสังเกตดูมันรบกวนมันผลัดกันรบกวนอยู่เป็นประจำตามธรรมชาติของมนุษย์เรานี่จิตมันไม่เกลี้ยงจิตมันถูกรบกวนจิตมันก็เสื่อมกำลังเสื่อมสุขภาพและเสื่อมสมรรถภาพที่เราปลูกจิตตพฤกษาปฏิบัติจิตตภาวนาในส่วนที่เป็นสมาธิหรือสมถะจิตนี่ก็เจริญงอกงามมันก็มีกำลังมีสมรรถภาพเป็นจิตดีว่องไวในการคิดการนึกในการศึกษาทุกอย่างที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับจิตจิตนี่จะว่องไวในหน้าที่ของมันนี่จิตตะพฤกษาเป็นอย่างนี้ที่นี่โพธิพฤกษาเป็นต้นไม้แห่งโพธิคือสติปัญญาต้องอบรมให้เกิดความรู้พวกสติปัญญาเนี่ยได้แก่การปฏิบัติในระบบปัญญาหรือวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งปัญญาแปลว่ารู้รอบรู้
วิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งท่านฝึกฝนในเรื่องของสมาธิได้แล้วก็ฝึกฝนในเรื่องของปัญญาหรือวิปัสสนาเรียกว่าปลูกโพธิพฤกษาให้ต้นไม้แห่งโพธิคือสติปัญญาเจริญงอกงามวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งภายหลังจากการดูถ้าเราฝึกจิตในทางสมาธิดีแล้วมันก็เหมาะพร้อมที่จะดูและเห็นนั้นท่านจึงกล่าวไว้เป็นหลักว่าเมื่อมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงนั้นทำจิตให้เหมาะให้ถูกต้องตามธรรมชาติของสมาธิหรือสมถะแล้วมันจะเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงเพราะว่าตามธรรมดาคนเรานั้นมันจะมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งค้างอยู่ในจิตเสมอถ้ามันตอบไม่ได้คือคำตอบมันไม่ออกมาพอเราทำจิตให้เป็นสมาธิอย่างถูกต้องเท่านั้นนะคำตอบเหล่านั้นจะออกมาโดยไม่ต้องเจตนาพอน้อมนึกว่าจะเป็นอย่างไรมันก็ตอบออกมาได้มันออกมาอย่างนี้เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงเพราะว่าจิตนี้มันมีคุณสมบัติถึงขนาดนั้นเมื่อเราอบรมดีแล้วมันจะทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องทั้งในส่วนสมาธิและทั้งในส่วนปัญญาเนี่ยโพธิพฤกษาต้นที่สามแม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องปลูกไม่ใช่ว่าเป็นพระเป็นนักบวชเป็นฤาษีมุนีอยู่ในป่าพวกเดียวเท่านั้นแม้เป็นคฤหัสถ์อยู่ที่บ้านก็ต้องปลูกโพธิพฤกษามีเวลาทำจิตให้สงบใคร่ครวญสิ่งทั้งหลายดูตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างไรมาอยู่ที่บ้านมันก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เหมือนกันหรือจะเรียกให้สั้นที่สุดก็เรียกว่าเห็นตถาตาคือความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งทั้งปวงได้เหมือนกันเป็นคฤหัสถ์อยู่ที่บ้านนั่นแหละทำจิตให้เหมาะสมเถิดจะเห็นตถาตาความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งทั้งปวงได้สิ่งทั้งปวงมีความเป็นเช่นนั่นเองประจำของมันทั้งนั้นนะที่มันตรงกันหมดก็คือว่าไม่ควรไปยึดถือไม่น่ายึดถือสิ่งทั้งปวงมีลักษณะไม่น่ายึดถือว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนอย่าไปยึดถือให้มันเกิดกิเลสอย่าไปยึดถือชั่วถือดียึดถือความดียึดถือความชั่วให้มันเกิดความทุกข์คือไม่ยึดถืออะไรนี่ปัญญามีพอแล้วมันจะไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนของตนมันก็สบายแหละมันก็ไม่มีความทุกข์จะอยู่เป็นคฤหัสถ์หรือจะอยู่เป็นบรรพชิตมันก็สบายไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่เฉพาะเป็นโรคประสาทนั่นมันเล็กเกินไปถ้ามีธรรมะถึงที่สุดแล้วมันจะไม่เป็นโรคใดๆจิตมันเป็นปกติแล้วจะไม่เป็นโรคใดๆทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณนี่ต้นไม้สุดท้ายที่สี่เรียกว่าเมตไตรยพฤกษาต้นไม้ซึ่งเกื้อกูลแก่มิตรภาพเมตไตรยแปลว่าเป็นรากฐานของมิตรภาพเกื้อกูลแก่มิตรภาพนี่หมายความว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้นะเมื่อเราปลูกต้นไม้สามต้นแรกเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วถ้าเราอยู่คนเดียวส่วนตัวนี่มันอยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่ออยู่กันได้จึงต้องปลูกต้นไม้ที่สี่คือเมตไตรยพฤกษาสร้างมิตรภาพอย่างมีรากฐานมั่นคงลงไปในเพื่อนมนุษย์อย่างที่พูดเมื่อกี้นี่ว่ารักผู้อื่นซึ่งกันและกันรักผู้อื่นจนว่าไปที่ไหนก็มีแต่หน้าหรือมือที่ยื่นมาจะช่วยเหลือเมตตาพฤกษาเป็นอย่างนั้นศึกษาในที่นี้หมายถึงอบรม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 ให้มีจิตประกอบไปด้วยเมตตามันจะเชื่อแน่ในความปลอดภัยของตัวเองดังนั้นมันจึงหลับสนิท
อานิสงส์ของเมตตาข้อแรกท่านว่ามันจะหลับสนิทเพราะมันไม่ระแวงใครอะไรเลยแล้วมันจะไม่ฝันร้ายเพราะอำนาจของเมตตามันควบคุมไว้ฝันร้ายไม่ได้อุ้ยอานิสงส์มากมายคือไม่มีอะไรจะเบียดเบียนเราจะอยู่อย่างจิตใจเชื่อมั่นในตัวเองไม่ระแวงใครเนี่ยเมื่อมีจิตใจอย่างนี้แล้วคนเราก็สบายดีทำการทำงานก็ได้หรือว่าจะเจริญสมาธิวิปัสสนาต่อไปก็ได้ถ้าจิตมันอยู่ในสภาพอย่างนี้แผ่เมตตาคือมิตรภาพทั่วไปในหมู่มนุษย์และแม้แต่สัตว์เดรัจฉานหรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงเรามีความรักมีความเอ็นดูมีความปราณีแก่สิ่งที่มีชีวิตและถือว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราก็เลยไม่มีศัตรูชีวิตที่รู้สึกชนิดนี้มันสบายมันไม่ระแวงใครมันก็สงบหรือเย็นนี่บอกให้ปลูกต้นไม้กันสักสี่ต้นเถิดท่านทั้งหลายทุกคนจงพยายามปลูกต้นไม้เพื่อประโยชน์แก่มนุษย์เนี่ยสักสี่ต้นเถิดคือกายพฤกษาทำร่างกายให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จิตตพฤกษาทำจิตให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โพธิพฤกษาทำสติปัญญาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เมตตายพฤกษาทำมิตรภาพให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์ทำไมต้องพูดว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์มันจำเป็นนะที่จะต้องกำกับกันอยู่ด้วยคำสองคำบริสุทธิ์คือมันถูกต้องบริบูรณ์คือมันครบถ้วนท่านต้องทำให้มันถูกต้องด้วยและให้มันครบถ้วนด้วยถูกต้องนิดเดียวไม่เพียงพอหรอกมันต้องถูกต้องครบถ้วนนั่นทำอะไรก็ขอให้มันถูกต้องและครบถ้วนเรามักจะทำไม่ครบถ้วนหรือถ้าเลวกว่านั้นมันก็ทำไม่ถูกต้องถ้าทำทั้งไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนมันก็ล่มละลายหมดถ้าทำถูกต้องมันต้องทำเต็มที่หรือครบถ้วนด้วยมันจึงจะสำเร็จประโยชน์นี่ให้ชีวิตของเรานี่เหมือนกับปลูกต้นไม้สี่ต้นไม่จะไม่เสียเวลาที่จำคุ้มค่าเวลาที่จำไว้ว่ากายพฤกษาจิตตพฤกษาโพธิพฤกษาเมตตายพฤกษาดีกว่าไปเล่นบอลเล่นว่านเล่นโกศลที่ซื้อมาแพงๆต้นละพันสองพันไม่มีประโยชน์อะไรปลูกต้นไม้ในจิตใจสี่ต้นนี้สิแล้วก็จะมีนิพพานอยู่ตลอดเวลาจะมีนิพพานอยู่ตลอดเวลามีโลกของพระศรีอารยเมตไตรอยู่แค่ปลายจมูกนี่เป็นอย่างนี้เอาระบบปฏิบัติต่อไปก็คือรู้จักการทำบุญสามแบบพอพูดทำบุญสามแบบนี่หลายคนคงนึกได้แล้วว่าแบบอะไรบ้างเพราะเคยฟังแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยฟังต้องขอให้ฟังทำบุญสามแบบทำบุญเหมือนกับน้ำโคลนทำบุญเหมือนกับน้ำหอมทำบุญเหมือนกับน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ทำบุญแบบน้ำโคลนคือมันทำบาปด้วยไปทอดผ้าป่าไปกินเหล้ามาทั้งนั้นแล้วเรือร่มจมตายไม่รู้กี่หนกี่ครั้งที่ว่าไปทอดผ้าป่าบางทีไปหาความเพลิดเพลินเอาหน้าเอาผ้าป่าบังหน้านี่ทำบุญอย่างนี้มันเอาบาปมาปนด้วยหรือจะมีอะไรสักหน่อยก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าหมูฆ่าควายซื้อเหล้ามาเป็นลังๆเลยทำบุญทำบุญอย่างนี้เรียกว่าทำบุญเหมือนกับอาบน้ำโคลนที่นี่ทำบุญเหมือนกับอาบน้ำหอมคือมันดีเกินไปแพงเกินไปดีเกินไปของคนที่บ้าบุญ
อย่างมากๆหวังจะเอาสวรรค์หวังจะแลกเอาสวรรค์ทำบุญเพื่อแลกเอาสวรรค์เป็นผู้ค่ากำไรเกินควรทำบุญอย่างดีสักบาทหนึ่งจะเอาวิมานหลังหนึ่งทำบุญบาทเดียววิมานหลังหนึ่งบางคนก็ว่าตักบาทช่อนเดียวเอาวิมานหลังหนึ่งเลยเนี่ยมันดีเกินไปเหมือนกับน้ำหอมอาบน้ำหอมไม่สู้ทำบุญชนิดที่เหมือนกับอาบน้ำสะอาดไม่ได้ไม่อาบน้ำโคลนไม่อาบน้ำหอมไม่อาบน้ำแป้งหอมอะไรอาบน้ำที่สะอาดหรือจะว่าสบู่ด้วยก็ได้เพราะมันช่วยให้สะอาดมันก็สะอาดทำบุญอย่างนี้จะเป็นบุญที่จะส่งเสริมให้เกิดมรรคผลนิพพานบุญที่เป็นบันไดแห่งนิพพานคือบุญที่ทำเหมือนกับว่าอาบน้ำสะอาดอย่าอาบน้ำโคลนอย่าต้องถึงกับต้องอาบน้ำหอมอาบน้ำสะอาดไอ้น้ำหอมมันไม่ใช่สะอาดมันหลอกให้เราเข้าใจว่าสะอาดน้ำหอมมันก็สกปรกไปตามแบบของน้ำหอมน้ำสะอาดไม่มีอะไรดีกว่าให้ทำบุญขอให้เป็นไปเพื่อล้างบาปคำว่าบุญโดยแท้จริงของเขานั่นเขาแปลว่าล้างบาปศัพท์นี่รากศัพท์แปลว่าล้างบาปแต่จะแปลว่าสบายใจพอใจอิ่มใจพองขึ้นแห่งใจนี่ก็ได้เหมือนกันคือความสุขบุญที่เป็นเหตุบุญในฐานะที่เป็นเหตุย่อมล้างบาปบุญในฐานะที่เป็นผลย่อมทำให้เกิดความสุขใจเอามาต่อกันสิล้างบาปก็สุขใจนั่นแหละคือบุญเดี๋ยวนี้มันทำบุญเพิ่มบาปทำบุญเพิ่มบาปฟังยากใช่ไหมจะว่าจะทำบุญแล้วแต่มันกลายเป็นเพิ่มบาปซึ่งมีอยู่โดยมากเพราะว่าเขาเป็นคนเมาบุญบ้าบุญคนที่บ้าบุญและเมาบุญเนี่ยจะทำบุญในลักษณะเพิ่มบาปทั้งนั้นเราจะชำระสาสางให้ดีต่อไปนี่อย่าให้มีเลยอย่าให้ทำบุญแบบเพิ่มบาปหรืออย่าให้ทำบุญแบบเมาบุญแต่ให้ทำบุญแบบที่มีหูตาสว่างสวัยแจ่มแจ้งรู้จักปล่อยวางมันจึงจะเรียกว่าล้างบาปอย่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดให้เกิดกิเลสนั่นแหละเรียกว่าล้างบาปทำบุญที่แท้จริงต้องเป็นการล้างบาปเสมอทำบุญให้ทานส่วนใหญ่คนมักจะเป็นเรื่องการให้ทานสำหรับชาวบ้านนะเราจงให้ทานชนิดที่เป็นการล้างบาปคือความตนีความเห็นแก่ตัวความยึดถือไว้ว่าเป็นตัวกูของกูถ้าจะทำบุญล้างบาปให้สะอาดจริงๆแล้วให้มันเป็นการทำบุญที่ล้างตัวกูออกไปตัวกูนี่ไม่ใช่ตัวตนนั้นแท้จริงอะไรตัวกูนี่เป็นความรู้สึกคิดนึกโง่โง่เคล้าเคล้าเกิดขึ้นแก่จิตสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูแต่มันสำคัญมันหมายด้วยจิตทั้งหมดเพราะอวิชชามันจึงเหมือนกับว่ามันมีตัวตนมีตัวกูความรู้สึกเลวร้ายอันนี้แห่งจิตเนี่ยต้องล้างออกไปเสียด้วยการทำบุญไม่ว่าจะบรรเทาไอ้ความยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูเรียกว่าให้ทานตัวกูของกูออกไปเสียให้ทานตัวตนให้ทานตัวกูให้ตัวกูเป็นทานเดี๋ยวจะตกใจให้ตัวกูเป็นทานจะฆ่าแกงตัวกูไปทำบุญตักบาตรให้ตัวกูเป็นทานไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายความว่าไอ้ที่เรียกว่าตัวกูตัวกูยกหูชูหางนั่นอย่าให้มันมีให้ตัวกูเป็นทานให้ตัวกูเป็นทานฟังเข้าใจยากถ
ถ้าฟังผิดก็ทำไม่ได้ล่ะเพราะมันรักตัวกูใครๆก็รักตัวกูให้ตัวกูไม่ได้ไม่ยอมให้แต่เราเอาตัวกูไหว้สำหรับเป็นที่งอกงามแห่งกิเลสโลราคะโทสะโมหะอย่างนี้ไม่ไหวมันให้ตัวกูออกไปเสียไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันก็ไม่เกิดราคะโทสะโมหะอาตมาขอแสดงความยินดีไหว้ในที่นี้ด้วยได้ยินว่าหลายคนมาจากกรุงเทพมีคนมาเล่าให้ฟังว่าที่กรุงเทพไอ้คนขับรถแท็กซี่บางคนมันมีคำพูดเรื่องให้ทานตัวกูประหลาดอย่างยิ่งคนที่มีความรู้ขนาดขับรถแท็กซี่มันรู้จักพูดว่าให้ทานตัวกูให้ทานตัวกูออกไปเสียแสดงว่าไอ้คำพูดของเราไม่เป็นหมันพวกรถแท็กซี่ก็รู้จักฟังจำเอาไปพูดทีนี้คนที่ไม่ใช่ขับรถแท็กซี่นี่จะพูดเป็นไหมให้ทานตัวกูออกไปเสียคือขจัดความเห็นแก่ตัวออกไปเสียกำจัดความเห็นแก่ตัวออกไปเสียนั่นแหละคือให้ทานตัวกูนั่นจะเป็นนิพพานโดยเร็วเลยถ้าว่ามันล้างอย่างยิ่งมันล้างบาปอย่างยิ่งบาปคือตัวกูของกูถูกล้างออกไปมันก็เป็นนิพพานแหละแต่ว่าพูดแล้วมันน่ากลัวให้ทานตัวกูคล้ายๆตัวกูจะต้องตายไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่ามันมีเหมือนกันการให้ทานชีวิตมันมีเหมือนกันเป็นชาดกว่าพระโพธิสัตว์เกิดเป็นกระต่ายก็กระโจนเข้าไปในกองไฟให้คนเขากินเนื้อที่สุกแล้วนี่ให้ทานตัวกูให้ทานชีวิตเหมือนกันแล้วโพธิสัตว์เป็นฤาษีมองเห็นจากที่สูงว่าไอ้แม่เสือน่ะมันแก่ชราแล้วแล้วก็มันหิวจนจะกินลูกของมันเองอยู่แล้วพระโพธิสัตว์ที่เป็นฤาษีก็กระโจนลงไปให้แม่เสือนั้นกินตัวเองแทนที่จะไปกินลูกของมันอย่างนี้เป็นเรื่องให้ทานวัตถุทานภายนอกก็ยังไม่ดีเท่ากับว่าให้ทานตัวกูภายในกำจัดกิเลสที่เป็นอัตสมิมานะอัตวาทุปาทานว่าตัวกูของกูในภายในนั้นยังดีกว่าเราไม่ต้องไปกระโดดให้เสือกินอะไรที่ไหนแต่ขอให้กำจัดความเห็นแก่ตัวกูของกูนี่ออกไปก็เรียกว่าให้ทานตัวกูที่แท้จริงแล้วตัวกูก็ไม่มีจิตนี่มันก็เกลี้ยงเป็นจิตหลุดพ้นเป็นจิตที่รู้ถึงวิสังขารไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปนั่นนิพพานอยู่ที่นั่นจิตนี่มันขึ้นถึงระดับที่ไม่มีตัวกูของกูปรุงเป็นกิเลสไม่ได้ต่อไปนี่การให้ทานตัวกูของกูออกไปเสียจากจิตใจมันมีประโยชน์อย่างนี้คำพูดอีกคำหนึ่งเป็นระบบปฏิบัติคือว่าสรุประบบปฏิบัติว่าจะทำอะไรก็อย่าให้ยุมพบาลตีหัวพูดมันคำพูดมันหยาบคายอย่าให้ยุมพบาลตีกระบาลทำอะไรอย่าให้พวกยุมพบาลเขาตีกระบาลเอาคือทำอะไรอย่างโง่เขลาแล้วจะถูกยุมพบาลลงโทษคนนี้มันทำอะไรอย่างโง่เขลาที่เป็นมากๆที่เป็นได้ง่ายๆก็คือว่าใช้เงินไม่คุ้มค่าใช้ชีวิตไม่คุ้มค่าไอ้ทุนหรือเดิมพันเรามีเป็นชีวิตเราต้องใช้ชีวิตหรือเดิมพันนี้ให้คุ้มค่าที่มันมีชีวิตขึ้นมาหรือถ้าพูดเป็นทางวัตถุเราก็ต้องใช้เงินให้คุ้มค่า
คุณมาทัศนาจรได้ผลไม่คุ้มค่าก็เงินที่เสียไปยมพบาลตีกระบาลใครก็เหมือนกันแหละทำบุญทำทานอะไรแล้วได้บุญไม่คุ้มค่ายมพบาลตีกระบาลจะสร้างนั่นสร้างนี่สร้างไอ้บุญกุศลแล้วมันไม่ได้ผลคุ้มค่าก็ยมพบาลตีกระบาลคือทำอะไรไม่ถูกต้องแล้วโง่เขลาได้ผลไม่คุ้มค่าก็เรียกว่ายมพบาลเขาลงโทษให้จะเป็นผู้ทำเองก็ถูกตีจะเป็นผู้จัดให้คนอื่นได้รับผลไม่คุ้มค่าก็ต้องเรียกว่าถูกตีเราทำเองรับผิดชอบเองและได้ผลไม่คุ้มค่าก็ถูกยมพบาลตีที่เราจัดให้ผู้อื่นทำไปทอดผ้าป่าไปทอดกฐินไปทอดอะไรก็ตามแล้วได้ผลไม่คุ้มค่าก็ถูกยมพบาลตีนี่ทำอะไรอย่าให้ถูกยมพบาลตีกระบาลแต่ถ้าทำอะไรทำให้ดีให้ยมพบาลยกลูกสาวให้นี่เป็นคำเปรียบเนาะแล้วก็พูดสำหรับเพศชายนะไม่ได้ยินข่าวที่ไหนว่ายมพบาลมีลูกสาวแต่เราจะพูดให้เป็นอุปมาว่าให้เป็นที่พอใจของยมพบาลถ้าเขามีลูกสาวเขาก็จะยกลูกสาวให้เพราะเขาพอใจแทนที่จะตีกระบาลกลับจะยกลูกสาวให้นั่นขอให้เราทำอะไรอย่าให้เป็นไปในทางที่จะถูกยมพบาลตีกระบาลแต่ให้ยมพบาลยกลูกสาวให้ยกลูกชายให้แล้วแต่จะพูดเป็นอุปมาหมายความให้เป็นที่พอใจของยมพบาลนะครับว่ายมพบาลเนี่ยเขาถือว่าเป็นชื่อหรือเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายแห่งความยุติธรรมยมพบาลนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งความยุติธรรมฉะนั้นเราทำอะไรก็ขอให้เป็นไปในลักษณะที่ว่ายมพบาลเขาชอบใจแล้วเขาก็ให้รางวัลทุกคนเมื่อทำอะไรเล็กใหญ่สูงต่ำอะไรก็ตามที่บ้านที่เรือนก็ตามระวังนะต้องตั้งสติซะก่อนเสมอว่าที่จะทำอะไรในคราวนี้จะจ่ายเงินไปเพื่ออะไรจะทำอะไรเพื่ออะไรให้มันสรุปดูซะก่อนว่านี่ยมพบาลเขาจะตีกระบาลหรือว่ายมพบาลเขาจะยกลูกสาวให้นั่นแหละดีคือมีสติสัมปชัญญะอย่างยิ่งต่อระบบธรรมะคือความถูกต้องหรือความยุติธรรมอาตมาก็พูดอยู่เสมอเรื่องนี้ว่าอุตส่าห์มาจากกรุงเทพเสียเวลาเสียเงินเสียแรงเสียอะไรมาที่สวนโมกถ้ามาแล้วไม่ได้รับผลคุ้มค่าจะถูกยมพบาลตีกระบาลทั้งนั้นสวนโมกช่วยไม่ได้คุณต้องรับผิดชอบตัวเองต้องทำอะไรชนิดที่ว่าต้องได้รับผลคุ้มค่ากลับไปนี่ระวังให้ดีที่มาเที่ยวสวนโมกต้องให้ได้รับประโยชน์คุ้มค่าอย่ามาเลวไหลเพ้อเจ้ออะไรจะมีประโยชน์ก็รีบสนใจรีบศึกษารีบรวบรวมรีบค้นคว้าให้คุ้มค่าที่มาสวนโมกนี่เป็นระบบปฏิบัตินะอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันที่จะต้องระวังขอทานก็เป็นเศรษฐีได้ขอทานก็เป็นเศรษฐีได้อย่าว่าแต่พวกเราที่ไม่ใช่ขอทานเลยแม้แต่ขอทานมันก็เป็นเศรษฐีได้แล้วทำไมคนอย่างเราจะเป็นไม่ได้ล่ะดังนั้นมันต้องรู้ความหมายคำว่าเศรษฐีเศรษฐีคำนี้แปลว่ามีความประเสริฐที่สุดตามหลักของศีลธรรมประเสริฐที่สุดตรงที่ว่าเขาทำงานสนุกแล้วเป็นสุขเมื่อทำงานเขาก็ได้ผลงานมากเขาก็กินใช้เก็บแต่พอดีเหลือเอาไปช่วยผู้อื่น
ทำงานมากได้ผลมากกินเก็บแต่พอดีมีเหลือไปช่วยผู้อื่นนั่นแหละคือเศรษฐีแม้ว่าสถานะในทางสังคมของเขาเวลานี้เป็นคนถีบสามล้อแจวเรือจ้างเขาก็ทำได้แม้ว่าเขาเป็นคนขอทานเขาก็ยังทำได้เขาขอทานด้วยตั้งอกตั้งใจรวบรวมรายได้มาเป็นความสุขส่วนตัวแล้วไม่กินหมดไม่ใช้หมดหรือไม่เก็บทั้งหมดมีเหลือไปช่วยเหลือคนอื่นได้ขอทานคนนั้นก็มีลักษณะแห่งเศรษฐีเศรษฐีโดยสมบูรณ์เขาก็เป็นคนร่ำรวยมีข้าทาสบริวารมากแล้วทั้งหมดนั้นเขารักกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเขาทำงานด้วยกันอย่างสนุกสนานเป็นสุขเมื่อทำการงานเขาก็ได้ผลงานมากแล้วเขาได้รับความสุขเสร็จแล้วเขาไม่ต้องเอาเงินไปทำอบายมุขแสวงหากามารมณ์ที่ไหนอีกเงินก็ไม่ต้องใช้จะกินใช้แต่พอดีอย่างอื่นก็ใช้ได้เก็บแต่พอดีแล้วก็มีเหลือไปตั้งโรงทานเศรษฐีเขาตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนคนที่มีกรรมช่วยตัวเองไม่ได้เป็นคนพิการเป็นคนที่สังคมต้องเลี้ยงนี่เศรษฐีเขารับเลี้ยงเศรษฐีเขาตั้งโรงทานทีนี้เราว่าไอ้คนกรรมกรแจวเรือจ้างเอ้ามันทำอย่างนั้นก็ได้มันทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อทำงานมันก็ได้เงินแล้วมันเป็นสุขเสร็จแล้วเมื่อทำงานไม่ต้องเอาเงินไปซื้อเหล้ากินไม่ต้องไปเล่นม้าไม่ต้องทำอบายมุขใดๆมันก็มีเงินเหลือจนช่วยผู้อื่นได้ไอ้กรรมกรคนนั้นก็เป็นเศรษฐีเศรษฐีตามหลักของพระพุทธศาสนามันเป็นอย่างนี้แปลว่ามันประเสริฐประเสริฐทั้งโดยสติปัญญาประเสริฐทั้งโดยจิตใจประเสริฐทั้งโดยการกระทำโดยทางวัตถุอะไรมันก็ประเสริฐไปหมดนี่เรียกว่าขอทานก็เป็นเศรษฐีได้เมื่อขอทานก็เป็นเศรษฐีได้แล้วทำไมคนอย่างเราจะเป็นไม่ได้ขอให้ทำงานให้สนุกเพราะงานนั้นเป็นธรรมะธรรมะคือหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องทำการงานเป็นหน้าที่ของมนุษย์เป็นธรรมะเราได้ปฏิบัติธรรมะเราก็สนุกเราพอใจก็เป็นสุขในการทำงานนั้นไม่ต้องเอาเงินไปเที่ยวอบายมุขเดี๋ยวนี้ทั้งหญิงทั้งชายนิยมไปเที่ยวอบายมุขไปไนท์คลับไปอะไรต่างๆนั่นเป็นเรื่องของกิเลสอวิชชาทั้งนั้นเงินมันก็ไม่พอใช้มันก็ต้องคอรัปชันต้องโกงไม่มีที่คอรัปชันมันก็ต้องจี้ปล้นเหมือนกับพวกอันธพาลกลางถนนทั้งหลายเพราะมันไม่ถือหลักข้อนี้มันไม่ทำงานให้สนุกแล้วมันไม่เป็นสุขเมื่อทำงานถ้ามันคิดไม่เป็นมันไม่รู้ว่านี่คือธรรมะทำหน้าที่ของมนุษย์นี่คือธรรมะแล้วก็เป็นสุขใจยกมือไหว้ตัวเองได้ไม่ต้องไปกินเหล้าไม่ต้องไปเที่ยวสถานเริงรมที่ไหนอีกเงินมันก็เหลือนี่เรียกว่าอุบายหรือหนทางที่จะเป็นเศรษฐีมันมีอยู่แล้วอย่างนี้ขอให้ทุกคนได้เป็นเศรษฐีกันทุกคนตั้งตนเป็นเศรษฐีกันให้ได้ทุกคนโดยถือหลักว่าทำงานสนุกไม่ใช่ไปสนุกอบายมุขที่ไหนทำงานนั่นแหละสนุกก็เป็นสุขในเมื่อทำงานไม่ต้องใช้เงินไปซื้อหาความสุขที่ไหนอีกถ้าเอาเงินไปซื้อแล้วความสุขนั่นหลอกลวงทั้งนั้นความสุขที่ได้มาโดยเงินซื้อนั้นเป็นความสุขหลอกลวงทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นถ้าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินนี่ช่วยจำไว้ด้วยเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่านิพพานอันให้เปล่านิพพานสูงสุดนะสิ่งสูงสุดนะให้เปล่าไม่คิดสตางค์ถ้านิพพานแท้จริงแล้วจะต้องได้เปล่าๆไม่ต้องเสียสตางค์ขอถือหลักอย่างนี้ไว้เถอะว่าที่เราจะไปซื้อสตางค์แล้วมันจะซื้อให้กิเลสทั้งนั้นแหละที่จะเสียสตางค์ซื้อหาเป็นความเพลิดเพลินเท่านั้นไม่ใช่ความสุขให้เราได้มีหลักปฏิบัติที่เป็นเศรษฐีมีเศรษฐกิจดีที่สุด
ทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อทำงานกินเก็บพอดีเหลือใช้ก็ช่วยผู้อื่นการช่วยผู้อื่นนั่นแหละเป็นของเราโดยแท้จริงอย่างนี้คนแก่ๆเขาพูดกันมานานแล้วการให้ทานไปแก่ผู้อื่นนั่นแหละจะเป็นของเราโดยแท้จริงแต่บางคนก็ว่าโอ้ยนี่มันพูดหลอกให้เขาทำบุญด้วยอาตมาก็ไม่ค่อยกล้าพูดหรอกว่าที่ให้ทานมันเป็นของเราแท้จริงเดี๋ยวมันจะหาว่าหลอกให้ทำบุญแต่ดูให้ดีเถอะว่าที่ให้ทานไปแล้วนะมันไปเป็นของยั่งยืนถ้ากินเองเดี๋ยวก็ถ่ายเป็นอุจจาระหมดที่ให้ทานไปแล้วมันไปอยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งในจิตใจของคนเหล่านั้นไม่รู้จักสิ้นจักหมดนี่ก็เป็นของยั่งยืนให้ผู้อื่นให้ทานออกไปนั่นกลายเป็นของยั่งยืนถ้ากินเองใช้เองเดี๋ยวก็หมดนี่เรียกว่าเป็นเศรษฐีได้โดยวิธีอย่างนี้เป็นคนประเสริฐที่สุดได้เพราะการกระทำอย่างนี้แม่เป็นชาวบ้านแม่เป็นชาวนาแม่เป็นชาวสวนแม่เป็นกรรมกรถีบสามล้อแจวเรือจ้างล่างท่อถนนได้ทั้งนั้นเลยถ้าเขาสามารถทำให้เป็นสุขในการทำงานเพราะว่าเขาปรับปรุงจิตใจของเขาอย่างถูกต้องถ้าปรับปรุงจิตใจว่าไม่ถูกต้องมันไม่เป็นอย่างนี้มันจะเบื่อระอาเมื่อทำงานแล้วก็เหมือนกับตกนรกแหละแต่ถ้าเขาปรับจิตใจถูกต้องแล้วเมื่อทำงานเขาจะรู้สึกเหมือนขึ้นสวรรค์เหงื่อจะเย็นเหมือนกับอาบน้ำมนต์ถ้าคนมันมีธรรมะในจิตใจทำงานออกเหงื่อเหงื่อจะเย็นเหมือนกับน้ำมนต์เหมือนกับรดน้ำมนต์แล้วนี่น้ำมนต์ที่จริงจริงกว่าที่ไปรดตามวัดนั่นวัดนี่ที่นั่นที่นี่น้ำมนต์แก้น้ำมนต์ที่แท้จริงคือเหงื่อที่ออกมาเมื่อเราได้กระทำความดีทีนี้คนมันไม่มีธรรมะอย่างนี้เหงื่อมันก็ร้อนมันเหงื่อมันไม่เย็นเป็นน้ำมนต์เหงื่อเป็นน้ำร้อนเป็นน้ำนรกอะไรมันก็โอ้ไม่เอาแล้วทำงานนี่มีเหงื่อเราไปขโมยดีกว่านี่เราไปขโมยดีกว่าที่จะมาทำงานให้เหงื่อมันออกมานี่เหงื่อเป็นของร้อนสำหรับผู้ไม่มีธรรมะแล้วเหงื่อก็เป็นของเย็นสำหรับผู้ที่มีธรรมะนี่เราเป็นเศรษฐีได้ด้วยกันทุกคนเพราะว่าสนุกในการทำงานกินเก็บพอดีเหลือช่วยผู้อื่นเป็นของที่ไม่รู้จักหมดสิ้นแต่งงานกับสุญญตาเนี่ยมันคล้ายกันแกว่าเป็นสุขเมื่อทำงานเรามีคำพูดอีกประโยคหนึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมะอีกระบบหนึ่งว่าแต่งงานกับสุญญตาให้แต่งงานกับการสมรสซึ่งเป็นที่ปรารถนาของสัตว์บุตุชนทั้งหลายล้วนแต่อยากแต่งงานทั้งนั้นแล้วก็แต่งงานกับเพศตรงกันข้ามแต่เราบอกให้แต่งงานกับสุญญตาเป็นความว่างที่ไม่มีเพศไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายไม่ต้องเป็นทาสของใครความรู้สึกทางเพศไม่เป็นทาสของความรู้สึกทางเพศสุญญตาความว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากตัวตนขอจิตใจมันพอใจอยู่กับความว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากตัวตนก็คือแต่งงานกับนิพพานแต่งงานกับพระนิพพานสมรสกับนิพพานคือมีรสเป็นอันเดียวกันกับนิพพานคือรสที่เย็นปราศจากความร้อนแห่งกิเลสไม่มีความทุกข์อย่างนี้เรียกว่าสมรสกับสุญญตาความว่างก็ได้สมรสกับนิพพานคือความเย็นก็ได้ใครไปถึงนั่นได้นั่นก็คือถึงจุดสูงสุดที่มนุษย์จะไปถึงได้เราปฏิบัติถึงขนาดนี้นะถึงกับว่าแต่งงานกับสุญญตาแต่งงานกับนิพพานนั่นแหละมันไม่มีอะไรสูงสุดไปกว่านั้นแล้วเพราะมันได้เข้าเป็นอันเดียวกันกับนิพพานเข้าเป็นอันเดียวกันกับสุญญตาสิ่งสูงสุดในศาสนาอื่นเขาพูดว่าเข้าเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าได้ไปอยู่ในสวรรค์ของพระเจ้าได้ไปอยู่กับพระเจ้าอันนี้จะพูดทุกศาสนาที่มีพระเจ้า
ส่วนพุทธศาสนาเนี่ยมีพระเจ้าอย่างอื่นไม่ใช่มีพระเจ้าอย่างนั้นและเอาเป็นว่าเมื่อได้เข้าถึงนิพพานอยู่กับนิพพานนั่นน่ะมีความหมายสูงสุดเหมือนกับที่ศาสนาอื่นเขาแต่งงานกับพระเจ้าอยู่กับพระเจ้ามีรสเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าเดี๋ยวนี้เรามีรสเป็นอันเดียวกับนิพพานนิพพานเป็นสิ่งที่เข้าใจยากแหละแต่เข้าใจได้โดยคำนวณว่าเมื่อไม่มีกิเลสแล้วก็เป็นนิพพานเป็นความเย็นเพราะไม่มีความร้อนพุทธศาสนาเรามีพระเจ้าคือกฎของธรรมชาติเราเป็นพุทธบริษัทอย่าพูดว่าไม่มีพระเจ้าเรามีพระเจ้าคือมีกฎของธรรมชาติมีธรรมชาติเป็นสิ่งสูงสุดควบคุมอยู่ในที่ทั้งปวงอย่าทำอะไรอะไรให้ผิดกฎของธรรมชาติฝืนกฎของธรรมชาติและจะถูกลงโทษให้ทุกข์ทรมานอย่างยิ่งเรามีกฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้าเราอย่าทำให้ผิดกฎของธรรมชาติคือพระเจ้าอย่าทำอะไรให้ฝืนหรือทรยศขบฏต่อพระเจ้าคือกฎของธรรมชาติเรียกว่าทำผิดจากที่ควรจะทำแล้วพระเจ้าคือกฎของธรรมชาติก็จะลงโทษเหมือนข้าราชการใครเป็นข้าราชการเมื่อใช้เงินหลวงผิดประเภทต้องลงโทษต้องถูกลงโทษไล่ออกบ้างหรือปรับบ้างเนี่ยเขาใช้เงินผิดประเภทรัฐบาลผู้มีอำนาจก็ลงโทษเดี๋ยวนี้เราใช้ชีวิตของเราผิดประเภทธรรมชาติจะลงโทษยกตัวอย่างเหมือนว่ามนุษย์ธรรมดาสามัญ นี่หลงไหลในกามารมณ์มนุษย์ธรรมดาสามัญหลงไหลในกามารมณ์นั่นเรียกทำผิดต่อกฎของธรรมชาติหรือพระเจ้าเขาต้องการให้มนุษย์มีอวัยวะสืบพันธุ์สำหรับทำการสืบพันธุ์ไม่ให้ใช้อวัยวะสืบพันธุ์นั่นเพื่อกามารมณ์ไม่ต้องการแต่เดี๋ยวนี้มนุษย์เขาใช้อวัยวะเพื่อการสืบพันธุ์นี่ไปเพื่อกามารมณ์มันก็ต้องถูกลงโทษใช้อย่างเลวเสียด้วยเอาไปซื้อไปขายให้ยืมให้เช่าอย่างนี้มันก็ยิ่งผิดใหญ่เขาไม่ได้สร้างมาเพื่อความเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างว่าจมูกเนี่ยเขาธรรมชาติมันสร้างมาให้หายใจแต่มนุษย์เอาไปใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นเป็นเครื่องดูดฝุ่นตามหน้าคนอื่นอย่างนี้เรียกมันใช้ผิดธรรมชาติเพราะมันต้องถูกลงโทษอย่างสาสมอะไรหลายอย่างก็ใช้ผิดความประสงค์ของธรรมชาติตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขาให้เพื่อศึกษาให้ใช้เพื่อการศึกษาให้รู้จักการดับทุกข์ก็เอาไปใช้เพื่อกามารมณ์ตาหูจมูกเล่นกายใจจะไปใช้เพื่อกามารมณ์ไม่ใช้เพื่อการศึกษาเพื่อการดับทุกข์เนี่ยมันขบฏมันทรยศต่อพระเจ้าคือกฎของธรรมชาติซึ่งเป็นเจ้าของแท้จริงเขาใช้ผิดประเภทนั่นเขาต้องถูกลงโทษไล่ไปอยู่ในนรกคนทำผิดขนาดนี้ไล่ไปอยู่ในนรกเหมือนกับคนใช้เงินหลวงผิดประเภทถูกไล่ออกนั่นแหละเป็นอันว่าเราจะต้องระวังอย่าใช้ชีวิตนี้ให้ผิดจากความประสงค์ของสิ่งสูงสุดคือพระเจ้าหรือกฎของธรรมชาติแล้วเราก็จะไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวนี้ธรรมชาติไม่อำนวยให้พูดแล้วต้องหยุดแล้วมันต้องหยุดแล้วพูดอีกไม่ได้แล้วเรามาขอยุติการบรรยายในครั้งนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ให้ท่านทั้งหลายจดจำเอาไปสำหรับประพฤติปฏิบัติขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรม
ป็นคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมสืบต่อไปในการบัดนี้